ไปวาดรูปกันเลยวันนี้เรามาไปช่วงตอนหัวค่ำเนาะกับแจ็คฟอร์สถูกไหมชื่อแจ็คฟอร์สใช่ไหมเรามาต่อเลยฮะที่น้องหมีโคอาล่าโคอาล่ามาร์ชนะฮะผมเราจะวาดหมียังไงออกมาให้เป็นในรูปแบบของยอร์ชเองครับพี่ชายวันนี้หนูไม่ได้ดูไลฟ์เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปโรงเรียนครับฝันดีนะคะพักผ่อนนะมองกระจกแล้วเหมือนเห็นแสงธรรมเลยครับ จริงเหรอจริงๆมันต้องมีแสงไฟข้างหลังนี่ไงแสงธรรมจริงเลยฮะข้างหลังมีแสงธรรมนะพี่แชปอะไรว่าหรอคะแชปโปรเฮดครับสวัสดีรอบที่สองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริลักษณ์พี่ใช้แอปอะไรว่าล่ะคะใช้แอป Procreate ครับพี่เรียนคณะอะไรคะเรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับผมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะแขนงมีแขนงนะแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับผมจบมานานแล้วพี่รับสอนไหมคะอุ้ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะใจเย็นยังไม่แบบว่าเก่งจนแบบกล้าที่จะไปสอนใครได้นะอาจจะแบบมาแชร์เทคนิคได้นิดๆหน่อยๆฮะแต่ว่าถ้าแบบว่าพี่จะสอนเลยไหมเนี่ยคิดว่าคงอาจจะไม่สอนนะสอนไม่ได้จริงๆมันมีคุณครูที่รับสอนอยู่นะแล้วก็เก่งมากๆด้วยผมเคยลงเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันใน Facebook ครับเขารับเปิดสอนวาดรูปการ์ตูนนี่แหละการ์ตูนที่แบบผมชอบเลยการ์ตูนจิบินี่แหละเออแล้วผมก็ได้เทคนิคจากเขามาพอสมควรเลยแหละนะดีเหมือนกันฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำให้ทุกคนไปลงเรียนกับอาจารย์ได้เลยนะแต่ผมจำไม่ได้ละว่าเพจอาจารย์คืออะไรแต่เขาจะสอนวาดรูปการ์ตูนตัวโตนี่แหละหัวโตๆหน่อยหัวโตๆหน่อยการ์ตูนที่เขาชอบวาด นะผมเอารูปหมีดีกว่าแล้วน้องหมีก็จะทำไงดีตาน้องอยู่นี่อันนี้ก็คือแบบร่างแบบมั่วๆเลยนะทุกคนจมูกอะปากมาแล้วก็มีความแบบอ้วนหน่อยคอยุ่นยุ่นแล้วก็จะมีผ้าพันคอเนาะเพราะเราคุยกันไว้ว่าเราจะวาดอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสนะฮะผ้าพันคอแล้วก็ใส่หมวกดีกว่าหมวกของน้องก็ต้องอันเล็กหน่อยเนาะหรือเราจะเป็นหมวกแบบแหลมๆดีหมวกแหลมมันเหมือนหมวกปาร์ตี้มากกว่าที่จะเป็นหมวกของอันนี้เนาะอ่ะร่างแบบคร่าวๆก่อนโคตรที่จะคร่าวๆเลยฮะทุกคนมือเหรอมือขอเป็นตีหมีสีเอาเป็นขาวชมพูละกันฮะอันนี้ผมร่างก่อนนะหมีพลแบร์หมวกขอเป็นหมวกซานตาคลอสนะฮะผมเดี๋ยวผมตามอ่านมินนะแป๊บนึงนะครับตอนนี้หัวกำลังแล่นในการวาดอ่ะเรียบร้อยละมีคริสต์มาสในวันนี้ผ้าพันคอเป็นสีแดงแล้วกันคือเอาเรฟเฟรนซ์มานี่คือแบบอ่ะไม่ใช้ละเรฟเฟรนซ์ต่างๆเราวาดหมีของเราเองเลยฮะเดี๋ยวขอเปิดฟังก์ชันนี้ก่อนนะsymmetry นะฮะผมตอนนี้รู้สึกคอมเมนต์จะรันไปกี่เท่าไหร่เนี่ยเพิ่งมาใช่ไหมคะเพิ่งมาค่ะอุ้ยจะกันเริ่ม2น่ารักสุดเลยรอบ2ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยอยากเห็นพี่วาดไซคิจังเลยครับรู้จักไหมไม่รู้จักเหมือนกันครับแต่พิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ของคลิปใน channel ผมได้นะว่าขอรูปอะไรไปเหมือนที่คนอื่นเขาขอกันนะพี่ใช้ iPad รุ่นอะไรคะใช้ iPad Pro 2020ครับพี่ครับผมรูปวาดคริสต์มาสอัพลงไหนฮะลงใน Twitter แล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ครับโหคนเยอะเลยยังไม่หลับไม่นอนกันหรอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะใครเพิ่งเจอกันครั้งแรกไหนกด1ฮะกด1แนะนำตัวหน่อยสิครับเจอกันครั้งแรกก็มาแนะนำตัวกันหน่อยเร็วก็กด1เฉยๆก็ได้ฮะผมจะได้แนะนำตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะหนูไม่อยากไปอ่ะ
ทำไมหนูไม่อยากไปอ่ะแล้วพรุ่งนี้หนูตื่นไหวหรอแล้วพรุ่งนี้หนูตื่นไหวหรอครับพรุ่งนี้หนูตื่นไปโรงเรียนเช้าไม่ใช่หรอรีบนอนไหมรีบนอนแล้วเดี๋ยววันอื่นก็มาในไลฟ์กันต่อก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ยังมาอยู่นะเอาไว้วันแบบเสาร์ศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ได้ดึกๆนะแล้วค่อยมาก็ได้วันนี้ไปนอนก่อนเนาะสวัสดีครับนอนเลยรีบไปนอนเลยใช่ไหมโอเคดีมากดีมากกด1กด1ครับยินดีรู้จักครับผมชื่อยอนนะฝากตัวด้วยนะครับจากช่องจอดเรือยอนนะไลฟ์ผมก็จะเน้นเรื่องของการกล่อมนอนหลับฝันดีนะไม่รู้จะกล่อมหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆก่อนนอนมาดูผมวาดรูปก็จะช่วยผ่อนคลายเยอะเลยวันนี้มารอบ2แล้วนะรอบแรกมาไปแล้วรอบหนึ่งก็คือตอนประมาณ4ทุ่มนะแอบมาด้วยไม่บอกใครเลยก็มาลองเปลี่ยนเวลาดูฮะว่าจะมียูสเซอร์ใหม่ๆบ้างหรือเปล่าก็พบว่าเยอะเหมือนกันยูสเซอร์ใหม่ๆที่เข้ามาในตอนช่วง4ทุ่มนะฮะอันนี้มือเอาไงดีนี่ดีกว่าปึ๊บนี่ก็เป็นน้องหมีฮะแล้วก็มีผ้าพันคอโอ้ผ้าพันคอสีแดงนะเป็นในตรีมคริสต์มาสเลยเอ้ยมาเราวิ่งแอสซีต่อบายครับพี่ชายบายครับฝันดีนะ iPad อะไรครับพี่ชาย iPad Pro 2020ครับ Good morning สวัสดีครับวอลเลย์บอล Hi Good morning Where you come from ใช้แอปอะไรในการวาดรูปครับใช้แอป Procreate ครับจัดห้องยังไงให้น่านอนฮะห้องนอนนี่เอาตามหลักเลยนะก็คือต้องเงียบแล้วก็มืดนะยิ่งมืดยิ่งดีนะทุกคนมันจะช่วยทำให้เราหลับง่ายขึ้นเยอะมันก็จะน่านอนแล้วก่อนนอนก็แนะนำให้เปิดไฟสีส้มนะฮะสลัวสลัวหน่อยนะก็จะช่วยให้เราง่วงนอนได้มากขึ้นนะมันจะเรียนแบบแสงตอนเย็นของธรรมชาตินะมนุษย์จะมีจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีผลกับเขาเรียกนะไวต่อการรับรู้นะต่อแสงด้วยนะฉะนั้นถ้าก่อนนอนแล้วเปิดไฟขาวแล้วแบบจ้าเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมทำอยู่ตัวเนี้ยไฟส่องหน้าเต็มหมดเนี่ยมันก็จะทำให้สมองมันตื่นนะก็จะไม่ง่วงสักทีฉะนั้นก่อนนอนสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็เปิดไฟส้มฮะแล้วก็ไม่ต้องเล่นมือถืออ่ะจะดีกว่าแสงจากมือถือก็จะกระตุ้นเราเหมือนกันฮะผ่อนคลายนะอาจจะฟังเพลงหรือว่าจะทำอะไรดีอ่ะก่อนนอนอ่านหนังสือหรอปากไม่สวยอ่ะไม่ใส่ปากแล้วเอาเป็นแค่นี้ดีกว่าเนาะแค่นี้มันก็ดูน่ารักตะมุตะมีแล้วเนาะเป็นหมีโพลาร์แบร์ที่อันนี้ผมก็จะวาดยังไงดีกว่าวาดมือให้มันดูน่ารักอ่ะวาดง่ายๆเลยI'm from Brazil. Oh, what time is it in Brazil? I'm from Thailand. In Thailand, 2 a.m. So late, very late. อันนี้พยายามจะคุยกับเพื่อนชาวต่างประเทศนะ Brazil หรอมาจาก Brazil หรอ Oh, nice to meet you. I'm my name isYorge, you can call me Yorge. Yeah. ผมเรียกผมว่า Yorge นะครับมาแวะไม่ได้ต้องหลายวันคิดถึงสวัสดีครับพี่ปอนไปไหนมาหลายวันเลยฮะ My name is Natalie. Hi Natalie. Nice to meet you Natalie. เปิดแล้วนอนไม่หลับครับมาถึงเปิดอะไรครับเปิดไฟส้มหรอไฟส้ม
จริงๆมีอีกชื่อนึงนะไฟกะหรี่นะผมทุกคนกะหรี่นี่เป็นคำหยาบไหมไฟส้มมันก็จะดูแบบมันจะกระตุ้นให้คนง่วงนอนนะหรือถ้าไม่ง่วงก็แนะนำนะทำอะไรดีวะไม่ง่วงทำอะไรดีวะฟัง ASMR ก็ได้ฮะทุกคน ASMR ก็จะช่วยเหมือนกันนะเยี่ยมอ่ะมีผ้าพันคอโอเคเดี๋ยวเรามาลงสีกันนะคำนี้เอ้ยคำนี้นะไม่ใช่คำนี้ตัวของนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะตัวหมี polar bear โอเค I'm drawing polar bear in Christmas yeah Christmas all I want Christmas is you ก็จะเป็นหมี polar bear แบบนี้รู้สึกพลาดเลยมาไม่ทันที่ตอน4 ทุ่มใช่พี่ที่ว่าสติกเกอร์ไลน์ฉายป่ะครับถ้าใช่นี่ขอบคุณมากครับที่เป็นไอดอลผมลงขายไป3 ชุดแล้วจริงหรอใช่ครับผมว่าสติกเกอร์ไลน์ขายด้วยนะฮะถ้าเจอใน YouTube ก็คือเฮ้ยจริงหรือเปล่าถูก Channel หรือเปล่าฮะมีหนังหรือซีรีส์แนะนำไหมคะช่วงนี้หรอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันเลยฮะหนังกับซีรีส์ไม่แน่ใจยังไม่มีฮะยังไม่มีแนะนำมีใครมีแนะนำไหมชอบแนวไหนล่ะต้องถามก่อนว่าชอบแนวไหนThe time is now in Thailand เพราะฉันเป็นคนไทยอ้าวเธอหลอกฉันคุณวอลเลย์บอลตอนนี้ทั้งง่วงทั้งหิวเลยครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงกล่อมให้นอนแล้วนะแกงเหรอชอบมีคนแกงนะแกงเป็นฝรั่งเด้อบางทีแกงเป็นชาวจีนญี่ปุ่นก็มีฮะแต่เราก็สื่อสารได้นะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันแปลอยู่ผมดูฮอกอายอยู่สนุกมากเลยคุณพี่โดนแกงมีช่องอะไรแฟนแนะนำไหมครับไม่มีนะครับผมช่องอะไรแฟนแนะนำนะเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะแล้วมีไหมฮะแนะนำผมบ้างนะลองดูฮะลองดูถ้ามีก็แนะนำได้นะฮะชอบแบบไหนก็ลองแนะนำกันมาฮะผมเหมือนกับสมัยก่อนเนาะเราเป็นมีดีเจเนาะแนะนำผลงานเพลงไงต่อไปแนะนำ channel ช่อง OnlyFans เงี้ยเปลี่ยนไงเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะก็เลยต้องแบบคอนเทนต์เปลี่ยนนิดนึงเปิดเพลงเบาๆดีกว่าเพลงที่จะช่วยกล่อมทุกคนให้หลับฝันดีเพลงเดิมเพลงประจำเลยฮะเพราะว่าผมมาไลฟ์ครั้งนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมตื่นเช้าก็มากันสักแป๊บหนึ่งนะพอให้หายคิดถึงดีครับพี่ชายข้ามาทันเปล่าสวัสดีครับข้าวก็มาทันนะแต่อาจจะใกล้ละวันนี้เรามาแป๊บหนึ่งฮะวันนี้พี่ถึงกี่โมงคะผมแพลนไว้อ่ะไม่อยากให้เกิน2:30นะแต่ถ้าไปก่อนก็ถ้าคือถ้าเสร็จถ้ารูมไม่เสร็จก่อนก็อาจจะไปก่อนนะฮะผมเรามาตัวนอนกันฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีตื่นเช้านะครับทุกคนจริงๆวันนี้ก็ตื่นเช้านะเอาจริงๆนี้พี่เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าผมมีเวลานอนน้อยกว่าทุกคนเลยอ่ะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่ากิจวัตรผมค่อนข้างทำหลายอย่างแล้วพรุ่งนี้ผมมีจัดงานด้วยฮะเป็นพิธีกรจัดงานเลี้ยงปีใหม่ครับแต่เราจะเลี้ยงกันในระบบซูมเนาะ
คือสมัยเนี้ยก็ต้องซูมแล้วป่ะผมว่าซูมจริงๆจริงๆซูมก็เหนื่อยนะเหนื่อยอีกแบบนึงเพราะว่าเราต้องจัดการทุกอย่างเองเลยอะในคนที่เป็นพิธีกรนะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเป็นงานที่จัดแบบปกติที่เป็นอีเวนต์เนาะเวลาจัดคนเป็นพิธีกรอะไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่เพราะว่ารันกำหนดการอยู่หน้าอย่างเดียวเลยฮะจะมีทีมงานที่จะคอยจัดการต่อไปเป็นช่วงจับของขวัญอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็จะแบบเตรียมของคงของขวัญมาเราก็จะเป็นคนจับฮะมันมีปีนึงนี้ผมโคตรเหนื่อยผมบอกเลยผมเป็นพิธีกรอยู่ประมาณเกือบ5ชั่วโมงตั้งแต่11โมงยัน4โมงอะเพราะอะไรป่ะเพราะว่าของขวัญเยอะแล้วจับของขวัญอะตอนนั้นอะคนที่เขาทำฉลากเขาทำดีเกินเขาแบบแม็กอยู่3ชั้นแม็ก3ตัวแล้วก็แม็กติดอยู่กับต้นคริสต์มาสสวยเลยแต่พอจับฉลากปุ๊บคนแกะฮะแกะยากแกะลำบากเวลาประกาศรางวัลทีนะรางวัลต่อไปปุ๊บจับปุ๊บรอแกะซึ่งในระหว่างรอแกะเขาทำอะไรรู้ไหมเขาเปิดเพลงเต้นฮะแล้วผมก็ต้องบิวทุกคนในงานให้สนุกเต้นรอจนกว่าสลากจะถูกแงะออกมาได้โคตรเหนื่อยตอนนั้นนะงานวันพรุ่งนี้ผมก็ยังไม่ได้รันอะไรเลยผมยังไม่ได้ซ้อมไม่มีสคริปต์สดอย่างเดียวฮะ พี่มี OnlyFans ไหมครับถ้า OnlyFans เนี่ยถ้าเราจะสมัครดูของคนอื่นอ่ะจริงๆเราก็ต้องมี account นะฮะเราถึงจะสมัครดูของคนอื่นได้นะแต่เราแค่อาจจะไม่ได้ลงคอนเทนต์เฉยๆฮะ มานานยังทำไมบอกกันเลยบอกแล้วไปดูใน IG เลยแต่มาแบบจริงไปดูใน IG ได้ IG อ่ะสตอรี่ IG อ่ะบอกว่าเริ่มเลยมาแล้วใครว่าเราไม่บอกเราบอกแล้วนะแต่เราบอกแบบบอกปุ๊บมาปั๊บ แนะนำ OnlyFans เสือน้อยเลยครับใหญ่ดีน่ากลัวนะเอาจริงแบบนั้นนี่ถ้าผมเจอผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่สู้นะมันแบบมันน่ากลัวอากาศหนาวไหมคะไม่ค่อยหนาวเลยฮะนี่ว่าจะเปิดน่าจะเร่งแอร์ซะหน่อยเพราะว่ามันร้อนอ่ะอีกแบบอีกอย่างนึงคือผมแบบเปิดไฟด้วยแหละจะได้นะจะได้ขาวๆจะได้สว่างกำลังวาดรูปพี่อยู่เลยมาช้านิดนึงครับวาดรูปผมด้วยหรอน่ารักจังเพิ่งดูจบเหมือนกันสนุกจริงอ๋อฮอกอายใช่ไหม is this now 350ครับ PM in Brazil ล่ะแต่เราเป็นคนบราซิลหรือเป็นคนไทยฮะผมมาช่องพี่ครั้งแรกพอกดเข้ามาดูโดนตกเลยฟังพี่พูดแล้วเพลินกดติดตามเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาหากันนะขอบคุณนะครับผมก็ยินดีที่รู้จักทุกคนเลยนะชื่อยอดนะครับจากช่องจอดเรือยอดนะเป็นชาแนลวาดรูปเล็กๆนะชาแนลหนึ่งนะที่คอนเทนต์เราก็ไม่มีอะไรฮะวาดรูปตัวหนอนนะฮะกล่อมทุกคนให้นอนฝันดีอันยองฮะสวัสดีครับน้องไนซ์หัวนะทำไมร้องไห้ล่ะครับพี่บอลพี่หนูชอบคิดไปเองอ่ะหนูดูหนังผีแล้วขวัญอ่อนเนี่ยต้องดูบ่อยๆของเงี้ยมันต้องดูบ่อยๆให้จำตอนนี้ตัวหนอนผมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจวาดนี่เลยเบิ่มเลยเป็นตัวหนอนไซเบิ่มโอ้ยไม่สวยตัวหนอนไซใหญ่แล้วไม่สวยจำเป็นนะฮะผมต้องเมื่อกี้หลุดสาบเมียงนิดนึงนะทุกคนเผื่อใครเป็นคนเหนือจะสังเกตได้อยู่นะจากภาษาถิ่นที่หลุดออกไปเมื่อกี้นะฮะผมตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพลงใน NFT เลยนะทำไว้หลายตัวแล้วนะคอลเลกชันคริสต์มาสเนี่ยขายนะขาย NFT นะใครเป็นคอลเลกเตอร์นะสนใจมาคอลเลกภาพได้นะไม่เคยขายไม่ออกสักครั้งเลยนะ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าการขายภาพ NFT ออกเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนะขนาดคลิปนั้นคนดู3ล้านกว่านะฮะผมที่ผมวาดรูปไปก็ยังขายไม่ออกเลยฮะเออแปลกดีฮะแล้วขายออกนี่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเทรดเป็นเงินอะไรเป็นอีเธเรียมกลับไปกลับมาหรือยังไงเพราะว่าเราดันไปขายในเชนโพลีกอนไงมันเลยไม่ค่อยมีคนเทรดกันเท่าไหร่เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าแก๊สเอาละอันนี้พูดทางศัพท์ทางวิชาการเยอะไปหน่อยนะขออภัยฮะโอ้ผมตาผมสู้แสงไม่ได้ผมง่วงมากเลยทำไมรู้ตอนนี้บราซิลบ่าย3วันพุธที่2แล้วเราถ้านั่งเครื่องบินกลับไปเนี่ยเราจะย้อนเวลาปะแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่คือ16องศาหนาวจริงหรอที่กรุงเทพไม่ได้หนาวเท่าไหร่เลยฮะแต่มันเป็นปกติของห้องคอนโดผมนะไม่แน่ใจว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าผมมองว่ามันโชคดีนะคือถ้าสมมติข้างนอกอากาศร้อนข้างในห้องจะเย็นมากเลยฮะสบายมากแต่ถ้าข้างนอกอากาศหนาวข้างในห้องจะอุ่นอุ่นจนร้อนเลยอะเออผมก็เลยแบบว่ามันเหมือนจะเป็นโชคดีเนาะแต่ว่าเราเจออากาศเย็นเราก็อยากหนาวไงแต่ห้องมันดันอุ่นอ่ะแต่มันก็โชคดีในช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยผมแทบแบบอยู่ได้อ่ะไม่เปิดแอร์อยู่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนนะถ้าฤดูหนาวต้องเปิดแอร์ฮะห้องมันจะอุ่นเอองงสับสนไปหมดละตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพหรือลำปางคะอยู่กรุงเทพครับพี่ชายค้าที่2แล้วนะยังไม่นอนอีกเราด้วยยังไม่นอนเห็นเมื่อกี้บอกจะไปนอนใน TikTok เจอแต่สปอยสไปเดอร์แมนเซ็งมากเลยเหมือนในมันปิดแท็กได้ไหมอ่ะเหมือนใน Twitter มันทำได้นะแบบว่าปิดแท็กคำว่าสไปเดอร์แมนอ่ะฟังไปวาดไปงับอย่าลืมเอาผลงานมาอวดกันบ้างนะครับใช่พี่ถ้าเรานั่งเครื่องบินเราจะย้อนเวลาได้ย้อนเวลาครับคิดถึงพี่ยอดจังสวัสดีครับปาร์คสวัสดีครับคิดถึงพี่ยอดจังมาบ่อยเหรอฮะหัวล้อหัวล้อใหญ่เลยม่วงก็นอนนะคะใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่เหลือตรงนี้เดี๋ยววาดตรงนี้ก่อนมาบ่อยไหมเนี่ยผมมาไลฟ์เริ่มจะบ่อยแล้วนะพยายามจะทำให้มันเป็นกิจวัตรฮะแต่ก่อนผมเคยไลฟ์ในแอป VB นะมันเหนื่อยมากจริงครับเพราะว่าผมไม่ได้มาแบบวาดรูปแบบนี้ผมก็ประมาณว่าแบบมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีวันนึงคนเรามันจะคุยอะไรได้ขนาดนั้นเนาะหมายถึงว่าถ้ายูสเซอร์ไม่เยอะอ่ะเพราะว่าปกติแล้ว VB อ่ะตอนไลฟ์คนจะค่อนข้างเยอะมันก็จะแย่งยูสเซอร์กันยูสเซอร์มันจะน้อยบางทียูสเซอร์น้อยกว่าคนไลฟ์อีกฉะนั้นห้องผมก็จะมียูสเซอร์ประจำประมาณ 1-2 คนนะแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันคุยกันจนหมดทุกเรื่องละแบบนี้ก็ยังดีฮะที่ถึงจุดหนึ่งแล้วผมก็วาดรูปได้ผมก็วาดรูปไปด้วยนะแล้วพอวาดรูปเสร็จมันก็สามารถที่จะเอาไลฟ์เนี่ยอัดไว้ได้เนาะแล้วผมก็จะตัดต่อเป็นคลิปก็ลงใน channel ต่อนะเผื่อวันไหนไม่ได้มาทุกคนก็จะสามารถดูผมผ่าน channel ผมได้เพราะว่าผมมีคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อตุนไว้ประมาณ10คลิปเลยมั้ง เดี๋ยวว่าจะลงในส่วนของเซตคริสต์มาสละเพราะว่าใกล้คริสต์มาสละเดี๋ยวจะเร่งตัดต่อเซตคริสต์มาสให้เสร็จเลยมีอยู่หลายรูปด้วยกันแน่ใจว่าคนดูอะไรกันนะคือจริงๆคลิปพวกนี้คนดูก็ไม่เยอะนะคลิปที่วาดรูปทั่วไปฮะมันจะมีนานๆทีแบบคลิปมันเด้งเนาะอย่างรูปเจ้าแม่คนอิมหรือรูปบางรูปที่ไม่คิดว่าคนจะดูกันอะไรเงี้ยคนก็จะเยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นไวรัลอะไรเท่าไหร่เท่ากับคลิปที่เราด่ารัฐบาลนั้นจะค่อนข้างเป็นไวรัลแล้วก็คนดูเยอะนะครับแต่ทำคลิปแบบนั้นทีผมค่อนข้าง
ใช้พลังงานเยอะไปหน่อยฮะผมไม่ไหวเพราะว่ามันต้องครีเอททั้งรูปครีเอทคอนเทนต์ที่จะพูดต้องหาประเด็นจับประเด็นว่าวันนี้อยากพูดอะไรอันเนี้ยใช้เวลาใช้สมองเยอะเดี๋ยวว่างๆก่อนนะช่วงนี้งานแน่นจริงๆฮะแล้วเหมือนว่างานจะผ่านอีกหนึ่งตัวด้วยนะมีคนจ้างทำสติกเกอร์ไลน์อ่ะคือผมปิดรับไปแล้วเพราะว่าผมอ่ะทำไม่ไหวสติกเกอร์ไลน์มันเยอะมากติดต่อเข้ามาเยอะมากทำไม่ไหวฮะอยากจะรับได้หลายงานเหมือนกันนะแต่ก็ทำไม่ไหวอยากย้อนเวลาไปอยากย้อนเวลาได้ไปบราซิลกันสวัสดีค่ะมาทันโดยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟองสวัสดีครับพี่เป็นคนที่พูดไปได้เรื่อยๆแล้วน่าฟังมากพูดไม่หยุดจริงๆเนาะพี่คะคือหนูเป็นคนที่จินตนาการล้ำเลิศมากเลยค่ะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นผีได้คือหนูงงมากเป็นข้อดีนะผมมองเป็นข้อดีนะแบบเราดูหมีอย่างเงี้ยเราก็สามารถมองให้มันเป็นผีได้คือถ้าเราจินตนาการล้ำเลิศเนี่ยผมว่าน้องควรแต่งนิยายนะหรือแต่งเรื่องสั้นที่เป็นเกี่ยวกับผีผมว่าก็น่าสนใจดีน่าสนใจดีโอ้สีชมพูสวยเชียร์สีชมพูดีกว่าสีชมพูนี่ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ทำงานอะไรกันแน่เนี่ยกำลังงงกับชีวิตตัวเองมากเลยว่าตัวเองทำงานเป็นแบบวาดรูปหรือว่าทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะทำทั้งวันทั้งคืนนะเช้าตื่นไปทำงานประจำเย็นกลับมาวาดรูปทำงานเอาจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าที่บ้างานพอสมควรนะเนี่ยแต่สนุกนะทำแบบนี้สนุกไม่ได้เงินนะมานั่งไลฟ์ให้ทุกคนดูแล้วก็วาดรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาน่ารักอย่างเงี้ยสนุกไม่ได้เงินแต่สนุกได้นิดหน่อยเวลามีคนมาโยนของขวัญมาให้อันเนี้ยก็โอเคฮะแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะใช่แหล่งทำเงินหลักๆของ TikTok นะผมลืมบอกทุกคนไปใช่ไหมว่าผมอ่ะมีงานเข้า1งานของจุดๆๆนะฮะเขาให้ผมไปทำคลิปวาดรูปผมก็ทำคลิปส่งไปเรียบร้อยแล้วแหละตอนเนี้ยรอเขาแอปพรูฟแล้วก็รออนุมัติให้ลงงานได้เดี๋ยวคนจะเอามาอวดเป็นงานแรกเลยฮะที่ได้จาก TikTok เลยนะจากแพลตฟอร์ม TikTok ถือว่าอยู่เฉยแหละแล้วเขาก็ทักมาใน IG ฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นก้าวแรกฮะเป็นงานแรกที่ทำนะแต่ไม่ขายครีมแน่นอนฮะทุกคนเพราะว่าผมไม่สามารถขายครีมได้จริงๆถ้าไม่ได้ใช้เองนะต้องใช้เองก่อนตัวนี้ครับยอดใช้ประจำเลยทุกคนเนี่ยตัวนี้มันดีมากเลยเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเราดูให้เนี่ยเรารู้เลยว่าอันนี้มาขายของชัวร์อันนี้สปอนเข้าแล้วหนึ่ง คือหนูจะมีภาพในหัวตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะเราฝังใจไงเกี่ยวเรื่องผีอ่ะสปอนเข้าแล้วอ้าวเห็นไลฟ์ผ่านบ่อยๆคิดว่ามีคนจ้างวาดมาตลอดอันนี้คือไม่มีใครจ้างฮะไอ้ที่จ้างจะเป็นเนี่ยพวกเนี้ยจ้างอันนี้จ้างจริงฮะอันนี้ก็แต่พอดีช่วงเนี้ยงานจ้างมันเคลียร์ไปหมดแล้วไงฮะเลยไม่ได้มาวาดงานจ้างให้ดูแต่เหมือนงานนี้จะผ่านนะงานนี้เป็นงานของนิติบุคคลนะผมก็วาดดราฟส่งไปให้เขาก็เหมือนเขาจะคุยกันผ่านอะจะเอา32ตัวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดผมจะมีแรงทำให้เขาไหมเนี่ยแต่ถ้าเขาจ่ายตังเราอะเราก็มีแรงนะ งานเดบิวต์สวัสดีครับน้องไนท์ไนท์อยากขึ้นมาคุยด้วยกันไหมผมวาดเสร็จแล้วนะน้องหมีโอ้น้องหมีน่ารักจังเวลาเราวาดเราก็ต้องยินดีแล้วก็มีความสุขกับรูปที่เราวาดนะเรามาดูคอลเลกชันคริสต์มาสกันฮะตอนนี้เราทำไปถึงไหนแล้วอันนี้เป็นขนมปังขิงอันนี้เป็นรูดอล์ฟเป็นกวางเรนเดียร์ของ
ของซานต้าเงินไม่มางานไม่เดินถูกต้องอันนี้กรินช์นะฮะกรินช์เป็นตัวร้ายฮะที่จะมาทำลายงานวันคริสต์มาสอันนี้คือสโนว์แมนนะฮะผมไม่ใช่โอลาฟนะแต่โอลาฟเป็นสโนว์แมนงงไหมแต่สโนว์แมนตัวนี้ไม่ใช่โอลาฟนะฮะอันนี้ซานต้าคลอสทั่วไปธรรมดานะอันนี้ก็คือเอลฟ์นะฮะเป็นผู้ช่วยของซานต้าคลอสเขาจะช่วยทำของเล่นทำโรงงานอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นในการ์ตูนนะอันนี้ผมวาดชื่ออะไรนะแจ็คฟรอสต์เนาะน้องเป็นเหมือนกับเทพนะฮะแห่งน้ำแข็งเป็นทูตนะเป็นทูตซึ่งตายเพราะจมน้ำเอ็นดูพอละแบโอ้น่ารักจังชอบจังโอเคโอ้นี่คนดูเยอะที่หน้าเหมือนเลยอ่ะพี่ครับอะไรคือแรงบันดาลใจในการวาดภาพของพี่คะเงินฮะผม เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอคำตอบพี่ดูดีหน่อยมันเป็นแรงขับข้างภายในจิตใจของผมฮะการวาดรูปเหมือนกันปลดปล่อยจิตวิญญาณไปกับลวดลายนะฮะการวาดภาพมันทำให้เราสงบจิตสงบใจนะแต่ว่าผลพลอยได้ของเราเนี่ยเรามีงานเข้ามีเงินนะฮะมีเงินใช้มีเงินใช้เที่ยวมีเงินใช้ช้อปปิ้งมีเงินใช้กินข้าวอย่างเงี้ยก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมค่อนข้างชอบวาดรูปนะฮะสวัสดีครับพี่อ่านคอมเมนต์หมดเลยมันค้างอ่ะอ่านหมดแล้วอย่าลืมวาดวิกเตอร์แวนดอสนะฮะวิกเตอร์แวนดอสคืออะไรฮะเมนข้อมูลของหนูอะค่ะอันไหนนะมันค้างใช่ไหมพี่อ่านหมดแล้วนะเมนของหนูอะทุกอันเลยใช่พี่อ่านหมดแล้วไม่แน่ใจว่ามันค้างเพราะอะไรหรือเปล่ามีแค่ที่หน้าเหมือนเลยอะล่าสุดวันนี้จะมาอีกไหมคะก็จะพยายามมาทุกวันฮะแต่เท่าไหนไม่มาก็จะลงสตอรี่ใน IG บอกไว้ว่าไหมพี่หน้าเหมือนตัวที่ใส่หมวกเขียวเลยค่ะตอนนี้หรอนี่หรอเหมือนผมหรอเหมือนไหมผมก็มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานเหมือนกันฮะขับเคลื่อนด้วยกำปั้นไม่โดดแล้วงานไม่ขยับไม่เอาสิเดี๋ยวมันจะหลังกดหลังแข็งได้นะโดนทุบหลังแอกแอกบ่อยๆเนี่ยเจ้าสาวศพสวยไงครับอ๋อวิกเตอร์แวนดอตเหรอเดี๋ยวนะมีให้วาดเยอะจริงๆเนาะสำคัญคือเรามีเวลาวาดไหมตีสามตีสองแล้วครับผมคนอ่ะมาดูซิวิกเตอร์แวนดอตกันจะทันไหมเนี่ยทันคริสต์มาสอยู่เนาะเอาจริงถ้าได้ประมาณเท่านี้ผมว่าก็วิกเตอร์แวนดอสนี่ไงแวนดอสเจ้าตัวนี้นี่เองเป็นพ่อหนุ่มที่เป็นเจ้าบ่าวนะจริงๆแล้วดูแล้วก็เหมือนศพนะเหมือนกันต้องใช้โทนสีขาวดำเทาในการวาดนะแล้วก็จะมีความแบบน่ากลัวนิดนึงโอเคได้เลยผมรับปากจะวาดให้นะตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าเข้าธีมคริสต์มาสหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้เข้าแน่นอนนะแจ็คนะผมจากเรื่อง Nightmare Before Christmas นะไปดูใน Disney Plus ได้ชอบสนุกน่ากลัวแต่ว่าน้องโอชิอย่าดูนะค่อนข้างน่ากลัวเป็นแบบแนวผีปีศาจนิดหน่อยแต่เป็นแบบแนวงานแบบ stop motion นะที่เขาเก่งมากเลยนะงาน stop motion คือเป็นแบบปั้นหุ่นขึ้นมาแล้วค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆถ่ายทีนิดแล้วก็ขยับตัวแบบค่อยๆถ่ายทีละเฟรมจนมันแบบตึกขยับได้อย่างเงี้ยมันใช้ความพยายามมากเลยนะความทึบสวัสดีครับคุณพิพัฒน์สวัสดีครับผม
เหมือนไม่ใช่พี่คือมันชอบค้างอ่ะที่พิมพ์อ่ะอ๋อหนูหัวร้อนมากโอ้ใจเย็นๆนะออกแล้วเข้าใหม่ได้นะหัวจะระเบิดแล้วทำไมยังไม่นอนวาดรูปเสร็จแล้วครับวันนี้มาวาดรูปหมดไปทั้งหมด2รูปนะก็คือมีแจ็คฟรอสต์กับตัวน้องหมีโพลาร์แบร์แบบคริสต์มาสนะผมกำลังรวบรวมสะสมคอลเลกชันคริสต์มาสอยู่นะก็ใกล้แล้วแหละมันถึงใกล้คริสต์มาสแล้วแหละแล้วก็ใกล้จะหลับคาร้านแล้วพูดอยู่ก็แบบหายไปจากหน้าจอเลยก็คือง่วงนะไม่ไหวจริงๆฮะผมเริ่มง่วงละจริงๆผมมีสต็อกอีกนะจริงๆมีน้องเสือเนี่ยจะวาดตอนปีใหม่เนาะเพราะว่าปีหน้าเป็นปีนักสัตว์ลงไลฟ์กี่โมงคะเนี่ยแหละฮะจะไปแล้วฮะทุกคนพรุ่งนี้ตื่นเช้านะทุกคนวันพรุ่งนี้มาใหม่ถ้าผมว่างผมก็อาจจะมาเร็วนะแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็อาจจะมาประมาณนี้แหละเที่ยงคืนจะรีบทำอะไรให้เสร็จนะพี่ยิ้มเหมือนน้องหมีให้ดูได้ไหมคะตัวนี้เหรอน้องหมีก็คือจะไม่ยิ้มไม่เห็นฟันเนาะฝันดีนะคะฝันดีครับฝันดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไปกันก่อนนะหวังว่าทุกคนจะผ่อนคลายกับการดูผมวาดรูปนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะใครไปเรียนก็ขอให้มีความพร้อมไปเรียนนะไม่ง่วงนะฮะผมพี่หนูเป็นคนที่จะต้องพูดหรือร้องเพลงตลอดเวลาเลยหรือจะต้องเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยอยู่นิ่งๆได้ไหมนั่งสมาธิได้ไหมลองดูลองฝึกตัวเองให้นิ่งๆดูอย่างผมเวลาฝึกตัวเองไม่ได้ผมก็วาดรูปตัวนอนเอาเพราะว่าผมจะนิ่งขึ้นเยอะเลยเวลาวาดรูปตัวนอนฝันดีฮะฝันดีครับฝันดีนะคะฝันดีครับฝันดีครับฝันดีนะฝันดีครับฝันดีครับปานฝันดีทุกคนเลยครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันนะก็จะพยายามมาบ่อยๆแล้วก็ใครเบื่อๆก็แวะมานั่งดูวาดรูปเพลินๆได้อาจจะวาดไม่ได้สวยมากนะก็วาดทั่วไปฮะตามภาษาคนที่ชอบวาดรูปนะแต่ว่ามีงานสติกเกอร์ลายเข้าตลอดเอ้ยขิงว่ะเฮ้ยแซวฝันดีค่ะฝันดีค่ะฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ธรรมดาบ๊ายบายนอนนะบ๊ายบายครับนอนนะ